ตถากาเลในการครั้งหนึ่งจะขอกล่าวถึงเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองคลิงคราชเกิดวิบัติเขาแพงทั้งฝนก็แรงไม่ได้ตกทั่วประเทศสัสสานี่เขากล้าในนาทั้งหลายก็ตายถูกนิคมเขตแว่นแคว้นประชาชนก็ยากแค้นแสนกระดานอดอาหารจนสู่ผอมจึงชวนการประชุมพร้อมณนาทองพระลานรองทูลสารอุปการต์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าคลิงคราชณบัดนั้นโอ้เจ้าเมาเลยเนื้อเจ้ามัวจะจับจุดสมุดตัวเป็นเจ้าเมืองทั้งท้องนาท้องไร่สมุดไปตามท้องเรื่องเป็นกษัตริย์เสวยสุขเป็นเจ้าผูกเจ้ามัดเมื่อนกร้องคารังรูปร่างสังขราครองบิมานผ่านฝ่าเมืองมิ่งคลิงคราชมิ่งคริงคราเกี่ยวคริยาข้าร่วงไม่ใช่ว่าข้าควงข้ารีเหมือนสวรรค์ท่านประชดจึงกำหนดการประชุมเสนาอำมาตย์จัดเป็นกลุ่มพร้อมทั้งเราชาวประชาเขาปลูกไว้ยังไงดำไม่รู้จะทำยังไงดาฝนฟ้าไม่ตกมา16เดือนจะทำยังไงดีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงชัยเหมือนนางพระวินัยดอกหน้าพระองค์ทรงชานะฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ดำรัสรัสอย่างนั้นขอน้อมเกศเหนือเกศาพระราชาจงทรงเชื่อไม่หมายทำไม้โลกฝนไม่ตกฝนไม่หล่นเขาปลูกไว้ในนานอนก็ตายแรงแห่งไม่เหลือแรงแห่งไม่เหลือพระองค์จะเชื่อผมไม่เล่าเหมือนอย่างเขาหาบเขายังหมายลานะมันแรงเกินมากพี่กดฝูงคนก็พี่การทั้งผืดพันธัญญาหารก็ตายเกลื่อนเต็มพี่กัดไม่ได้กินต้มมากินแกงข้าวฝานแตงยังกินกาดต้องเข้าป่าหามันหากลอยมาต้มกินกันมันแรงเต็มทีแล้วพระยอค่ะบ้านกระหม่อมเคยทำนามูลแต่ปีนี้นาคุณและนาพระองค์นามัวน้ำมันแห้งจนมุดห้วยผมสงสารคุ้ยสงสารหัวมีแต่แดดมีแต่ลมจงเชื่อกับผมเถิดนาหม่อมเปียกน้ำเธออย่างกระทดอย่างกระอดอย่างกระทนผู้ผมลำบากยากจนต้องขายเรือนขายกระท่อมเรือนขายกระท่อมถึงยังไงผมก็ยอมเป็นกระอาเถยทั้งนาโดนให้นายดำจะใครจะทำนายได้ปลูกถั่วปลูกงาไว้ห้าไร่ก็แห้งแดดอยู่ในดงเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าฝนฟ้านั่นเราไม่มีลงโคลนติดขามาหาน้ำจะล้างก็ยังไม่มีเลยเกี่ยวเขาแล้วก็ยังทำรอมคือว่าบ้านของกระหม่อมดอนาพระองค์นาว่ามีอาชีพทำไรปลูกฟักเฟงเตงกัวว่างาถั่วก็แห่งตายมาเล่งคักเอาสำคัญไม่ทำพันทำโรยเขาพูดปลูกไว้ก็ตายมุดมีแต่มุดมีแต่เมงพอออกดอกก็ซุบเล่งมิดไม่ทีเลยมีแต่มอยที่เลยมีแต่หมอยปลายน้อยมีแต่เมือกจะได้กินก็เท่าแต่เผือกแต่มันทั้งฟักอ่อนฟักแก่กระโรกกระเตะก็ลงกวนขอกราบทูลทบทวนข้าแต่พระองค์อย่าลงโกรธเขาพูดพันส่วนหนึ่งก็เหี่ยวไปถึงข้างในมดจับฟักแหกมาก็หาไม่มีเลยเม็ดข้างในมันเฮ็ดร้องและเนอเฮ็ดขอแต่บ้านนี่ฉันอาชีพพ่อ
ดอกนาพระองค์เฮ็ดขายทั้งเฮ็ดฟางเฮ็ดนางฟ้ามันงอกดาก็งอกไม่ได้ทั้งเฮ็ดป่าเฮ็ดโคเฮ็ดละงอกและเฮ็ดโคเนจะเพาะเฮ็ดก็เฮ็ดไม่งอกมีแต่ดอกเป๊ะๆเฮ็ดก็โตก็งอกเป๊ะดูปี่ๆปนๆปี่เอ้ยปนๆเฮ็ดโคนดอกปันปานจิตใจก็ปันปันป่วนเงือป่วนพอเฮ็ดฟางวางเอาไว้เอาเชื่อเฮ็ดใส่ตั้งเป็ดโลนึกว่าจะออกดอกโตๆบัดนี้มันลีนมาเป็ดเล็ดนะจะเก็บไปขายเคยได้นี่ดูดอกก็สีแดงเฮ็ดเลยนั่งร้องไห้เสียดายดอกเฮ็ดจนตาแดงหวนโอ้ยมันเล็กเต็มทีแล้วพระเจ้าข้ามันเล็กเต็มทีโอ้ยเป็นทีเลยพระเจ้าพระองค์จะทำยังไงพระเจ้าข้าโอ้ช่วยด้วยเถิดพระเจ้าข้าช่วยด้วยได้ยินชาวนาเดินเออชาวไร่มากูกองร้องพิไรก็ชาวเราว่าฝนฟ้ามันแรงฟังทะเลงคำมันเล่าว่าเมืองมิ่งคริงคราดเป็นชาวตัดชาวรอนะทั้งนาหวานนาดำถึงจะทำนาได้หวานเขาไว้ก็เช่าใต้ทั้งนาป่านาดอนมันนาร้อนนาเดือดฟังกองไฟหรือก็เหือดนาดุนไม่ง่ายแวะง่ายเวียนหนังสือเขียนง่ายวัดพวกเราชาวอมาตย์นี่เองจะว่ายังไงว่านาจะไทยไม่มีธรรมไม่มีน้ำไม่มีท่าจะตั้งสูบน้ำทำฝนเทียมเองก็ไม่มีทุนกระหม่อมไม่ทนหาเรื่องพารบข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพิภพละนาพระองค์นาพระรากระหม่อมสดับทราบข่าวว่ามีเจ้าพระยานามสมเด็จพระเวสสันดรผู้มีสอนดังพระรามท่านเป็นยอดมหากษัตริย์ครองชัดปิชัยเชิดพัดพะแนงแกงเฮ็ดข้าวตักใส่ชัยชามใส่ชัยชามเป็นสีสง่าประชาชนฝูงคนก็ชัยชมชัยเชยทั้งเปิดพันธัญญาหารพระองค์เออเมืองของท่านนะช่างสมบูรณ์ทั้งเขากล้าในนาโมนเขาทำนักเขาเบาก็สมบิงฤดูบนฤดูล่างจะดูข้างฤดูลิงไม่มีรอกแหลงฝนช่างละลืมตลอดฤดูเลยข้าแต่พระองค์เมืองพิชัยเชตนะเมืองแห่งเวสสันดรนะฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลเลยพระเจ้าค่ะโอ้เอ้าท่านไปทราบข่าวที่เขาเล่ามายังไงมันแปลกอกแปลกใจนะเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นช่างซ้ำสุกซ้ำขี่ว่าฝนมันดีไอ้อย่างสำคัญสมพอเขาสมพอกล้าในไร่ในนาเขายังงามจริงอย่างเขาลือพระเจ้าค่ะบ้านเมืองเองมันยังแห่งปลูกแตงก็ยังเหี่ยวมะขามหวานผ่านจะเปรี้ยวฟักแห่งๆก็คือยังหามแห่งก็คือยังหามผ่างามยังห่มพูดแล้วคือยังขมยังอาเห็นพอฟ้าร้องโครมครึกอึกกระทึกโครมครวนเมฆก็หันเหหวนได้ยินแต่ลมโครมครื่นจะร้อนเอาและหน้าอกมันลอยไปตกแต่หน้าอื่นไอ้ฝนชิบหายทำไมลำเอียงมันเล้งแต่หน้าเองกระเจอสารใหม่ผู้มังเวสันดรเขามีช่างดอกนาพระองค์นางเอ้ยคู่เมืองชื่อปัจจัยนาเขนสูงเด่นน้ำกระเดืองขช่างามที่ลำเลิศได้ถือกำเนิดเป็นคู่มาถ้าจูงช่างไปที่ไหนฝนตกใส่แต่ที่นั่นช่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์ช่างตัวนี้เต็มที่นา
นี่เต็มที่นาเองจะหาได้ที่ไหนจะได้จงเอามาไว้สาธินี่ไม่ขอสระอาศีลคงจะไม่สิ้นอาสันให้เป่าประกาศจัดการผู้ที่ประสงค์จะอาสาไปทูลขอและยอก่อนพระเวสสันดรนะคงทานมาอย่าชักชาเลยนะเจ้าเมืองเวลายังทันมีพระเจ้าครับพระองค์จงให้คนที่อาสานะไปขอทูลขอช่างพระเวสสันดรเถอะพระเจ้าค่ะถ้าชักชาจะไม่ทันการนะพระเจ้าค่ะเอาอย่างนั้นให้ข้าขอคุยสักแปดคำและขอกินน้ำเอ่ยสักแปดขันละอย่างนั้นเสนาอามาตย์ให้ประกาศจัดการเลือกหาพราหมณ์ที่ฉลาดเป็นนักปราชญ์สักแปดคนนะเจ้าข้าเตรียมพร้อมให้เดินถ่อมเดินถีบแล้วให้รีบเดินทางสาวเท้าก้าวอย่างเดินอดเดินทนเจอคนให้เดินถามเมื่อยังเขาปิดหน้ามเดินท่วมให้รีบไปขอช่างแม่อ้อยฟังขอช่ำถึงคำให้ขอคำถึงเช้าให้ขอเช้ากินอ้อยแข็งฟังขอเราจะรอฟังข่าวจะดีดคิมบนหอคอยรอฟังความจะขอกล่าวถึงเมืองสีพีสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เสวยสิริมหาศูนย์สมบัติเป็นโจมกษัตริย์คติยพงศ์พิภพสีพีพระองค์มีอัครมเหสีทรงพระนามว่าพุทธสดีมีพระราชโอรสผู้ใจบุญทรงนามว่าเวสสันดรทุกเพลายามชาวตรูพระองค์จะเสด็จออกนาพระที่นั่งทองพระโรงเพื่อปรึกษาราชกิจกะเหล่าเสนาอมาตย์เขากินละชงก็ยังสนชามมันต้องสมมุติสนน้ำดอกนางามเงยดอกเนื้อสนชื่อกล่าวถึงกษัตริย์เมืองศรีพรีราธานีน้ำระบือน้ำมกรของตัวเราชื่อว่าเจ้ากรุงสนชัยมีพระมเหสีมีพระมเหสีดวงมณีงามเลิศนงนุษจุดประเสริฐสวยล้ำงามหลายล้ำงามหลายใครเห็นก็งามเลนะงามเหลียวมีโอรสเรืองเดชชื่อเจเวศสันดรเคยสวมกอดสอดพระโกนไม่ดื้อดึงทางสันดานเห็นยาโจกตกจนชอบแต่โยนของเป็นทานดวงประไทยไฟแต่ทำไม่อิ่มเป็นเนื้อเที่ยวพี่น้องนั่งดูกันดาเดสดาฉันจะยกตัวมาดอกนางงามเบสมมุติตัวฉันจัดการเป็นตำแหน่งเป็นชนละนีสีบริสุทธิ์นามว่าพุทธเสนีได้ห่มผ้าสีเพตองเกสีภายได้รวมมุ่งกรุงไกลผ่านพิภพสีพีพิภพสีพีหนังดีสีภาคแล้วก็มองละสีมักนะราศีพลนะต้มมะขามน้ำเปล่าแล้วเขายังเข้าใจบอนมีองค์สมเด็จพระเวสสันดรเป็นลูกชายที่ใจบุญเหมือนสวรรค์ประทานคำประทานคำประทานคูณชอบขี่แต่โคปัดใจหน้าเค้นเที่ยวโปรยทานคนไม่มีอยู่ดอกเนอมียงเหมือนกระตูดเคยลงดอกนางามดอกเนอมียันเส้นยินดีปรีดาทั้งข้าวปลาอาหารเถิดก็ไม่มีอดดอกเนอมียากทั้งน้ำเขาเราก็มี
ทางน้ำเขาเราก็มีฝนดีน้ำก็มาพลเมืองช้างมามูลมังเองก็มากมังเองก็มากไม่พูดเลยก็มักนาก็เมื่อทั้งเพชรนินจินดามีอยู่หารถบรรทุกนับผิดนับถูกกองท่วมเทนพระบรรทมทั้งเป็นโชคหรือเป็นลาบให้ใครช่วยนับก็เป็นลมให้ลูกชัยไปวันละล้านไม่หมดเป็นเลยไม่พาลูกตาดอกแน่ลูกร้อนเป็นด้วยเดชพระเวสสันดรดอกนางหามเบอร์ใจอาจจะดีใจใจใจลูกเราเหมือนสวรรค์ประทานมาเกิดช่างล้ำเลิศโลเหลาช่างรุ่งเรืองเมืองสีที่ด้วยบารมีลูกรักชีชายขนุนยะมียวงมีห่วงต้องมียายชาวประชาหนาใสไม่มีอดมีอยากอดมีอยากป่วยนักยังมียาธรรมดามีพระนาต้องมีโยมไม่เข้าหมอนเข้าฟูกทุกวันนี่ลูกมาเข้าเฝ้ามันจวนเวลามาแล้วเราจะเข้าใต้เข้าไฟพระยังอยู่ร่วมอารามรามหรือมัวแต่ทำการอะไรเลยนั่งรอรับพระราชโอรสสบายอารมณ์ตโตรติยาวิวัสเนครั้นเมื่อสุริยะรังสีอารามรุ่งแสงสุวรรณพุทธพุ่งพองพื้นที่คำพรวโรภาสเวสสันตโรราชาสมเด็จบรมราชรวีวงศ์พงษ์พุทธางกูลเกตกษัตริย์ปภุชิตวาเสด็จตื่นจากบรรจทนรัตนสัยญาติพระสงฆ์สาวกคนสุชาติวารีขจรกลิ่นสุมาลีตรลบองค์อลังกฤตวาทาวเธอก็ทรงเครื่องสัพพพรสุภาษิตบวรวิภูสิทธิ์สังวานวิจิตจำลักษณ์ลายถมวิเชียนรายเรียงระดับแสงวับวับวับวิเศษสีทับสวงมณีอารามแพรวสะอิงแก้วการประดิษฐ์กรองสุวรรณมาลัยทองธรรมรงค์มหามงกุฎอลงกฎประดับสำหรับกษัตริย์เสร็จแล้วพระกรกุมพระขันแก้วยุรยาตทรงเสวตกุญชรชาติขชาทานพร้อมสาชาติถวยทหารแห่สะพรั่งเสียงดุริยางประโคมขานอยู่เซ็งแซ่เสด็จเฝ้าสมเด็จพระราชบิดาและพระราชชนนีณบัดนั่นแลแต่พ่อมาถึงก็ก้มกราบพ่อถึงยังไงก็กราบพ่อดอกนาสมเด็จพ่อกราบเพียงห่วงเขามุ่นเจ้ามอต้นาพ่อที่เป็นเจ้าเมืองกินพริกผงกราบเพชรไม่กราบเพชรกราบภัยเขาเรียกไก่ธุระคุกพระกาศปลูกธุระก็ลงคำนับกราบพ่อแล้วก็ก้มพระวรกายไม่มีใครธุระก้าวเหมือนชาวนาได้เข้าธุระเกี่ยวพ่อเท้าเธอถามไทยไม่มีใครจะทำโทษด้วยน้ำพระทัยหมายกำหนดถือเที่ยงแต่ทางทำทานดอกลั่นทมพระองค์ทัดขอกราบบาทพระองค์ท่านออกจากโรงท่านก็กล่าวบาทามหาพระองค์เที่ยวลูกจะเคยลืมละเนื้อเสด็จใหม่ลูกจึงตั้งใจดอกนาเสด็จพ่อเอ้ยเสด็จแม่ชาติ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 เป็นกิจวัตรประจำวันมาสีนั้นอยากเห็นหาครบกลุ่มกราบเสด็จพ่อแล้วกราบโตเสด็จแม่ชาติชาติชาติถ้าชาลีกันหาก็เอามา
พอยิ้มละไมขยับเข้ามาเฝ้าใกล้ๆอย่านั่งมือก็ลายละเมมือก็ลายละเมเสด็จโพเสด็จเมก็ไม่หาเวลามื้อนาเวลาเมื่อยมาซีเลยบอกให้ลูกรู้จงกราบปูบสิลูกรักชาลีก็ใหญ่ทำไมบอกอยากจงนั่งสำรวมสิลูกเราแม่กันหายถอยห่างทำไมยังนั่งไม่ดีเราทำนั่งเล็บลีนพอปานงูเลื้อมนิสัยไม่ดีเลยเอ๋ยออกจากโรงทานมากันเลวนี้แต่งตัวดีดีดอกนาลูกเอ๋ยกันเลวนาเป็นยังไงเหล่าเจ้าชะลีเลวก็เจ้าแม่กันหากินขนมอมของหวานเปล่งฟันมาเลวนี้เข้ามาฮับปู่จะชูชะลอมาฮับปู่มาชะลีกันหาเอ้ยเข้ามาฮับปู่จะชูชะลอขนมห่อใส่ชะโลมดูแก้มปูลู่มาให้ปูหอมสิกันหาชาลีกันหาชาลีหรือเกิดปีเอ้ยฉลูมาเดินเล่นเอ้ยกะปู่บนชานชาลาเจ้าชะลีคนใหญ่ก็หันกายมาให้ปู่กอดมาให้ปู่กอดท้าชะลีกันหาก็งอนอ่อนออดหรือเห็นว่ากายของปู่แก่ปู่คิดหาอย่าคิดถึงอย่าดื้ออย่าดึงกันลายแม่ธรรมเนียมเสือเชื่อต้องมีสอลายมาหลานออกจากโรงทานมากระชังเสด็จป่าเสด็จมาเอ้ยเสด็จไปได้ยินกระแสแม่สั่งชาลีก็นั่งยกมือไหว้ขอกราบการวันทาเสด็จย่าเสด็จปู่กันหานางนั่งทั้งชายพี่ชายนั่งทั้งขัวมือพนมก้มหัวหมอบเลียงเคียงทั้งคู่เลี้ยงเคียงทั้งคู่เขาดูทางเขียวยังไม่มีทางเขียวทางเข็นทำเนียงไฟใหม่ป่ายังแลมาเห็นนาหนูและกลมคำนับกาบปูทั้งพระจนกและชนละนีขอให้อายุปูยืนสักร้อยหมื่นพันปีเรื่องเล่นปลอดแปดเป็นบวบข้อปิ่งอย่าพบอย่าพาดเป็นสาธุเอ้ยไม่ทำเจ้าหยาบดงเนื้อเจ้าหยามหนูกันหาเขาก้มกราบกาเอ้ยเจ้าปู่เจ้าหยาอย่าพากันนุดกันหวยเอ็นดูกันหนูกันหาเขาฝากเนื้อฝากตัวเป็นเจ้ายั่วเจ้ายวนไม่มีใครมาบังคับเนื้อก็ซับบังเคียงอภัยโทษอย่าโกรธเคียงถ้ามีข้อไม่บังควรหลานหน่อยจะคอยคิดอย่าให้มีบังเขินบังเคอเห็นนัดดาอย่าเกลียดอย่าเครียดอย่าโกรธหลานหน่อยนี่เนาะต้องขอโทษทั้งไอ้ยากีและไอ้ยากาขอให้อายุปู่ยืนสักหมื่นปีอย่าได้หนีคุณย่านาปู่อย่าเอาสนมที่นมน้อยๆเข้ามานอนแทนบ่อนคุณย่าแมวดอกไม่มีทางสุกดอกเนื้อทางเศร้าไปเหมือนอย่างเขาเกี่ยวเขาดอกนาลานได้ยินหลานน้อยมาเจรจาช่างรู้ภาษาไปหมดทุกอย่างเลยสวมสอดกอดลูกให้มีความสุขนะหลานทั้งสองอิยาจติชาไอ้ฟันไม้เต็งเกินตัดช่างฉลาดเกินตัวเหมือนอย่างไผ่ที่เขาจั่วมีเต็มเกินตองเต็มเกินตองเกินลึกเกินตื่นแล้วไม่ค่อยจะเกินมึนเกินเตอ
มันช่างปลอดช่างปลงเหมือนชาวประมงช่างปลาเกินวราชนัดดานี่ช่างพูดช่างปากจะเคยช่างกันนี่ช่างพูดดีเอ้ยกันนักเอาเอาเงินนี่ไปซื้อขนมมาแบ่งกันเนยกเรือนใหม่ก็ยังว่ามุกก็ต้องวาดผูกดอกนางงามเงยว่าหมอนอย่ามัวนั่งหลับเนตอยู่เลยจะเวสันโดนมีธุระอะไรลูกชายลองว่ามามีธุระอะไรลองว่ามาเด้อลูกเอ้ยเห็นยาโจกตกจนเห็นยาโจกตกจนคงไม่พ้นหรอกว่าเจ้ามีเรื่องอะไรทำไมไม่เล่าให้เจ็มแจ้งว่าจะแจ้งว่าจะเอาให้แจ้งเด้งเจลูกจะได้ว่าเจิดว่าเจิญเงินที่ให้ไปห้าโกดใช่กันหมดบางไหมลูกใช่บทยังลูกเอ้ยยังครับเงินที่ให้ไปห้าโกดใช่กันหมดบางไหมลูกเมืองสีพีมีแต่สุขไม่ไม้เหนื่อยไม่ไม้ล่าไม่มีคัดมีง่างนำนั่งทำปัญชางไม่มีงานั่งทำนาปะงูหรือลูกไม่มีเงินรุ่งปากดอกนารุ่งคำเหมือนอย่างเขาตักน้ำดอกนาพอจะรุ่งคันไม่ทำทับทำเทินอยากเบิกเงินไปทำทานพวกยาโจกเข็นใจจะได้ให้ในวันรุ่งขึ้นใช่ยะใช่ใช่ไม่หาเพื่อนหาหมู่หาหมูหาเมียวันนี้ก็ทานกันไปแล้วหมดประมาณ 50,000 จะหมด 50,000 ก็ไม่ทำหามักหน้าหาอาเมียปันช่างขึ้นอะไรขอโบกขออะไรขี้วันพรุ่งนี้คงจะมียาจกมาขออีกหลายคนกุญแจลุดคุณไลอยากบอกพ่อใบคุณหล่นขอเบิกล่วงหน้าสักห้าล้านลูกจะไม่ลืมพระเดชพระคุณเลยสงสารยาจกมาหาโชคหาลาบบางคนกว่าหาลับดอกนาเวตันโอนนี่ว่าหาไหลเกเวนเงินทองกายกองมากมายจะเสียดายอะไรเว้ยอย่างนั้นเบิกไปเลยห้าล้านลูกมาตั้งนาขอลูกมาตั้งหน้าขอโบกขอหน้าขี่ไปบอกเสมียนบัญชีเบิกจากครั้งธนาคารครั้งธนาคารปัจจุบันอนาคตเหมือนอย่างเบ็ดเอ้ยเคยโคตรเนื้อหน้าขันถ้าพูดยุงมันก็หยาบเงินก็ยับเงินก็เยินอยู่ในห้องกองพะเนินจะไปนักก็ยากจะไปเบ้าก็ยากมันจนแลจนมองแลดูในห้องก็จนมากเงินเองมีไปทำทานให้หมดไม่กลัวจนมันเงินแสนเงินล้านถึงจะเป็นของหลวงสมเด็จพ่ออย่าได้ห่วงดอกนาพ่อของเลยได้แอบอกของพ่ออุ่นลูกขอขอบคุณเนอพ่อเอ้ยช่างใจบุญนักหนาโสเป็นบิดาของลูกใจยะใจใจไม่ให้โทยให้โทลูกจะขอให้ทานพวกยาจกพี่ขาจานจะหายยาหายทุกให้ยาหายทุกลูกจะมีความสุขนะยามได้ให้แอทานนะ
ทองเขาใส่น้ำประสานได้ให้ทานตามประสงค์ขอกุศลผลส่งจงเป็นกษัตริย์ที่ประเสริฐเขาเล่นทั่วนาโถพ่อจงโมทนาเถิดหลังน้ำพระทัยเหมือนสายนาทีโมทนาทานเออจะได้หายยากดอกเนอหายทุกพ่อก็เห็นใจลูกดอกนาลูกเออเอยที่ชอบให้ทานพ่อไม่ขาดศรัทธาเจตนาทางนั้นถ้าลูกเต็มใจทำพ่อก็ให้ทำมือไม่ยังก้าวยังนาไม่ยังก้าวยังน่าจะเคยขาดสักอย่างนี้ธรรมดาวารีต้องเย็นแน่คือยังน้ำแน่คือยังน้ำบาปกรรมคือยังหนาต้องเอาอย่างพระอย่างเน้นพุทธเจ้านี้วังยังปล่อยให้นางพิมพ์มองไม่ให้พิมพ์มองพิมพ์หมางเงินมันมดจะกรองคังก็ให้เสมียนเขาพิมพ์ใหม่มันจนให้จนปีบเบ่งละร้อยเบ่งละสิบมีจนไปทำทานไปวันละพันปีไม่เคยจนเป็นไม่ไปเลยไปเกินเห็นทหารถึงเงินดอกนางามือไปกองไม่มีใครท่วงติงทำในสิ่งที่ถูกต้องก้มกราบพระบิดาลูกจะลาไปก่อนจิยาชติชายไปเถอะลูกใจขยิมยิ้มละไม่ปันขัวไก่ใส่ละมันพวกตะเงาะขอทานมานั่งหมอบอยู่ละมนหมอบอยู่ละมนลาเพื่อนลาหมูมีใช่ว่าลาหมูลาอาเมวาใจเป็นพุทธเป็นผ่องกันหาเป็นน้องชาลีเป็นพี่จึงตรัสสั่งนางมัดสีตาเหลมแม่เกมเป็นพวงไม่มัวรอให้ท่านไหลตะวันจะสายไม่ทันล่วงลูกขอลาจอมโมลีไปให้ท่านแล้วเวลาก็ไม่นานเลยท่านไรตะวันยังไม่สายดอกนางามเอ้ยพอท่านรุ่งให้ทหารประกาศบอกทางบ้านนอกในกรุงจงเข้าเถวแนวประดับคอยมารับเอาท่านเราไม่ละเฉยละชมทานขนมคนละชามออกจากวังปรางงามขึ้นขะเชนเวลาเช้าดวงพระทัยชุ่มชื่นเหมือนเสวยน้ำช้างนับเวลาชงฝูงยาจกวะมีพกมาเป็นหมื่นเป็นพันยืนประทับโปรยทานตาเหล่มแม่เกมเป็นพวงไม่ทันเหนื่อยท่านลาสุบเวลาไม่ทันล่วงประทับบนช้างไม่ลังเลโปรยทานลงไม่มีคนคนอกดอกเนอคนใจตัวพระองค์เป็นคนใจดอกนางามเคนเจ็บพระองค์ประทับบนหลังช้างมาถึงทางสามแยกโทษพระเนตรทิญญาจกวะนิพกคนจนเป็นความมาหาทนายเขาเขาใส่ในทนานล้วนแต่พิกขาอาจารย์เดินเน่นเต็มถนนเดินเน่นเต็มถนนฝูงคนไม่ทนงใครได้ก็ใส่ลงในท่านานตั้งพระไทยในกองทานหวังจะผ่าน
จะกองทุกอันกองทุกมันไม่สนุกเป็นกองชีกองเทนนะหวังจะหนีจากที่ร้อนไปพักผ่อนนะอย่างที่เย็นด้วยหัตถยังหวังจะหยุดอโพธิญาณในขณะที่ขบวนแห่องค์พระเวทดูสลับสลอนพวกพลทหารกบฏจรโกลาหลฝ่ายยาจกคนจนกระเจิงกระจรเบียดเสียดแสกสนกันซับสนสลบนที่จะคอยรับพระราชทานท้าวเธอเกษมสันสมนัตให้แจงจัดพันเพพันมวลมุงมานการจนมณีให้ยาจกตามมีไม่ได้เลือกนาเตพรามนังทันใดนั่นเองพรามแปดคนซึ่งเดินทางมาจากเมืองคลึงคราชล้วนแต่คนฉลาดรู้อุบายพาหาปักไคหะประนมนิ้วเหนือเสียนกล่าวและร้องอวยชัยพระโพธิสัตว์ก็ตรัสประปราศัยด้วยสารพระคาถาดังนี้มาแหนเฝ้าวังก็ยังคืนเรียนมิใช่ว่าคืนเส้นนาคืนมาแต่พอหมดขอทานตัวของท่านพระราชาแสงตะวันขึ้นว่าพระองค์จะกลับคืนวังไม่มานอกมาในดักกระต่ายมาโน่นแลเห็นพรามเปดคนขวางหน้าเข้ามานั่งขวางหน้าเข้ามานั่งมาเน่นมาหน้าพูดกันไม่มาพระมาอานิณจะจ่ายเงินจ่ายงานโรงทานก็จ่ายงดเลยเอื้อนเอ่ยเผยพระโอษฐ์ด้วยน้ำใสใจงามท่านมีความประสงค์อะไรอย่าเกรงใจเราเลยพรามจะขออะไรทำไมไม่พูดตะวันจะเลยเพนแต่เช่นแหขาดก็ยังเจ้าแค่คือฉันอยากให้เจ้าแก่ดอกหน้าพระองค์นะเจ้าใคร โอ้เดินทางมาแต่เมืองคลึงคราดไกลแต่แท้พระเจ้าค่ะฝนก็ตกแดดก็ออกเป็นวัดดาอัจฉิ